ที่เข้าในร้อยปีหนึ่งพี่จอร์ดเขาอยู่ปีห้าใช่ไหมทีนี้พี่เล่นรักบี้พี่จอร์ดเขาเป็นผอ.กองคุมในรัมลองที่ไอ้ลูมิเนียกองสัญญาณทางเรือเก่าเขาก็เอาพี่ไปกักตัวเล่นรักบี้อยู่ที่นั่นพี่อยู่เตรียมหนึ่งท่านอยู่ปีห้าว่างท่านก็มาเตะรักบี้เล่นกับพี่ประจำเอาลูกมาด้วยไม่ตอนนี้ไม่แต่งงานก็สนิทกันแต่นั่นเลยท่านก็ไปจีบคุณหญิงอรชรที่ดังเลยตอนนั้นพี่อยู่ปีสี่พี่ก็มาอยู่ที่โรงเรียนในคนนี้แหละวันหนึ่งสามทุ่มพี่นอนแล้ววันเสาร์พี่ไม่ได้ออกเพราะพี่ไม่รู้ไปไหนพอพี่ย้ายอยู่ที่ตอนนี้ธรรมราชเห็นไหมพี่ก็นอนกินข้าวหลวงท่านก็มาปลุกไอ้ทะเลคือเก่าพี่ไอ้นาดอะไรนะอำนาจเนี่ยอำนาจไปชื่ออำนาจก่อนที่จะเปลี่ยนชื่ออำนาจนั่นนะนักเลงนางเลิงแม่งยวนตีนเพี้ยท่านไปกี่ผู้หญิงมรจรแม่งยวนตีนไปตีนักเลงนางเลิงกันท่านว่างั้นนะพี่ก็ไปดิไปชวนเพื่อนไปอีก2คนไป4คนกันก็ไปกันลั่นนางเลิงเลยแม่งฟาดพี่แขนพี่หักเลยแขนซ้ายเนี่ยพี่รับพอตีเสร็จลั่นนางเลิงพี่เข้ามาพี่ก็ต้องไปหาหมอพวกแขนหักหมอก็รู้เลยไปไหนมาเขาก็ตำรวจตามเข้ามาเลยโอ้โหรู้ไหมพี่โดนขังไป15วันเข้าห้องขังตัดคะแนน90แต้มพี่ปี4แล้วโอ้โหจะจบถ้า100แต้มพี่ต้องออกโดนเลยต้องตัดขี้กระดิกไม่ได้ทั้งปีเลยแล้วพอจันทร์เขาเลือกนักเรียนก็มีจ่าเมื่อก่อนนั้นถ้าเป็นหัวหน้ากองนะ180บาทเยอะนะถ้าเป็นหัวหน้าหมวด150หัวหน้าหมู่120พี่เป็นทหารเร็วเลยก็โดนตัดแต้มธรรมดาพี่ต้องขึ้นไม่ได้อะไรเลยพี่เป็นนักบี้เสื้อสามัญอยู่ในร้อยอ๋อเสื้อสามัญไม่ได้อะไรเลยเพราะโดนติดคุกเนี่ยพี่จอร์ดแล้วพี่จอร์ดโดนอะไรพี่จอร์ดจะโดนอะไรท่านอยู่คนหนึ่งเป็นนายทหารด้วยแล้วเป็นผู้กองร้อยคนหนึ่งแล้วใครไปกับใครอีก2คนนะที่บอก4คนไอ้เดี๋ยวไอ้ดำกับไอ้ปาบมั้งหรือไงเนี่ยอ๋อเพื่อนรุ่นพี่เหรอเพื่อนรุ่นกันนอนห้องเดียวกันอ๋อเพื่อนห้องหนึ่งมัน4คนไงเพราะฉะนั้นก็คือมีจอร์ดคนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกเพื่อนเพื่อนพี่หมดอ๋อไปตีนางเลิงตีนางเลิงลั่นเลยฟาดเมื่อก่อนโรงเรียนในร้อยมันไม่มีมุ้งลวดไงเสามันก็ใช้เสาเหล็กคือยังเป็นตรงลาดดำเนินอยู่ใช่ไหมเสาเหล็กม้วนมุ้งอ่ะพอดีเลยยาวขนาดนี้เอาไปเลยมุดวัดมงกุฎเอาไปตีโอ้โหมันแกนพี่หนอโอ้โหวันนั้นพี่จอดทำหนึ่งรักพี่เออชีวิตมันเลยพูดคิดเลยแล้วอุ้มพี่แดงตอนไหนตอนเขาแต่งงานมีลูกก็เมื่อก่อนบ้านพี่จอดประชาชื่อเนี่ยอยู่ตรงทับพังหนึ่งอ๋อเหรอบ้านหลวงอ๋อเขาเป็นบ้านหลังๆนะบ้านหลวงทีนี้พี่จบแล้วพี่ไปเล่นรักบี้ครับที่โรงเรียนร้อยพี่ก็จะแวะบ้านท่านอ่ะไอ้แดงก็แต่มันก็เกิดแล้วพี่ไปเยี่ยมมันจักรยานตั้งแต่เกิดเลยเกิดพี่ไปเยี่ยมเขาตอนเกิดทีนึงแล้วตอนหลังพี่จะแวะหาพี่ยอดไอ้นี่ยังขี่จักรยานสามล้อจักรยานอยู่แต่เด็กมาแต่ไหนแต่มันก็ดีนะตอนเมื่อก่อนพี่เป็นรองกมนพี่ไปขึ้นเครื่องบินเป็นการ11มันก็จะมารับส่งพี่ตลอดอ๋อที่ราชสิบเอ็ด